การตั้งค่านะคะแบบสอบเวลานับขึ้นแล้วก็นับลงนะคะโดยวันนี้เราจะมาสาธิตแบบขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะโดยใช้รีโมทเจ้ารีโมทตัวนี้อย่างแรกนะคะอันนี้ที่เป็นหน้าค่าปกตินะคะที่เห็นก็คือเวลาปกติเวลาที่เราจะตั้งค่านะคะเราหยิบรีโมทขึ้นมากดเมนู1ครั้งเซนเซอร์จะอยู่ด้านนี้ค่ะเมนู1ครั้งมันจะขึ้น DSP นะคะให้กดบวก1ครั้งให้เป็นตัวนี้ตัวเหมือนตัวเลข5หรือ Start นั่นเองนะคะให้กด Enter เข้าไปนะคะอันนี้คือการเราจะตั้งค่าสอบเวลาแบบนับขึ้นก่อนนะคะตรงนี้นะคะมันจะเหมือนค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าให้เรากดตัวเลขที่ต้องการอ่ะอย่างนี้ต้องตั้งค่าก็จะเป็น0000เราจะให้เป็น000แล้วนับขึ้นนะคะพอเสร็จแล้วถึง0ตัวสุดท้ายที่จะพลิกกด Enter 1ครั้งจะกลับมาหน้าเดิมนะคะให้กดบวก1ครั้งเป็นตัว F นะคะตัวนี้ตัว F หัวคว่ำนะคะอันนี้จะแทนการสิ้นสุดให้กด Enter เข้าไปนะคะอันนี้มันจะขึ้นตัวเลขสมมติเราจะตั้งไว้สักแค่นับเดินหน้าไปแค่10วิพอนะคะแล้วก็กด Enter 1ครั้งเสร็จแล้วนะคะพอจบอันนี้แล้วให้เราไปเปลี่ยนหัวฟังก์ชันนับขึ้นนับลงนะคะโดยกดบวกไปเรื่อยๆเหมือนเดิมจนเป็นคำว่า F up นะคะตัวนี้ F up นะคะจะเป็นการแล้วก็กด Enter เข้าไปอันนี้เป็น0เป็น0เนี่ยคือแกนการนับลงนะคะให้เราเปลี่ยนเป็น1ครั้งนับขึ้นเป็นเลข1แบบนี้แล้วก็กด Enter อันนี้คือเราตั้งค่าเสร็จแล้วสำหรับการนับขึ้นมันยังจะโชว์รับปกติอยู่การเปลี่ยนโหมดนะคะให้กด Display 1ครั้งตัวนี้ตรงกลางตรงนี้ตัวแรกเลย Display ปึ๊บมันจะเป็นเหมือนค่าเริ่มต้นที่เราตั้งค่าจับเวลาไว้ให้เรารีเซ็ตค่าที่การกดเทคตัวนี้เทคด้านนี้นะคะพอกดเทคแล้วเห็นไหมคะมันรีเซ็ตค่าไฟค่าเริ่มต้นสตาร์ทที่ดีตั้งมาในเซ็นเซอร์ให้เรากดทีวีตัวนี้มันจะทำการนับขึ้นแล้วอันนี้เราตั้งไว้10วินาทีนะคะเห็นไหมคะว่าพอถึง10วินาทีแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาจนกว่าจะมีคนไปกดรีเซ็ตค่าใหม่นะคะซึ่งการกดรีเซ็ตค่าใหม่ก็เหมือนเดิมค่ะกดตรงเทคตัวนี้เทคอันนี้ก็คือกลับไปค่าเดิมแล้วเวลาเราจะสต็อปนะคะก็อันนี้มันเริ่มอยู่นับคงนี้ก่อนใช่ไหมคะต้องการที่จะสต็อปให้เรากดตัวนี้นะคะวีดีโอเขาก็สยุดถ้าอยากให้เริ่มต่อก็กดทีวีเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้มันถึงแล้วเดี๋ยวลองเอาเร็วๆหน่อยเอาไปที่หูก็กดหยุดโดยการกดยังไงนะมันหยุดแล้วแล้วก็กดทีวีเพื่อเริ่มใหม่อยากได้ค่ากลับค่าเดิมรีเซ็ตก็กดเทคนะคะอันนี้คือการแบบนับขึ้นนะคะส่วนการนับลงนะคะก็ขั้นตอนทำเหมือนกันเลยแต่เราแค่เปลี่ยนช่วงเวลาให้เขานะคะเข้าไปเหมือนเดิมคือเมนูจึ๊บ DSP กดบวกไปที่ start นะคะ start เนี่ยการนับลงเนี่ยก็คือเราจะนับจากเวลาที่เราจะตั้งสมมติเราจะนับลงแบบใช้เวลาแค่10วิแล้วก็กดตัวเลขที่เราต้องการใช้10วิแล้วก็ enter เข้าไปค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมไปที่ f ความตัวนี้นะคะคือจุดสิ้นสุดกด enter เข้าไปกด enter เข้าไปนี้เห็นไหมคะว่ามันเป็นค่าเดิมที่เราตั้งไว้ก่อนอันนี้ที่เป็นแบบนับขึ้นแล้วก็แค่เปลี่ยนตัวนี้เป็น00เพราะเราจะนับลงไม่ถึง00แล้วกด enter เสร็จแล้วเราก็จะไปที่ f up นะคะเวลาเราเปลี่ยนพวกฟังก์ชันเราจะกดบวกอย่างเดียวเลยค่ะนี่ f up ได้แล้วก็ enter เข้าไปค่ะอันนี้เห็นไหมคะมันเป็น1คือแทนนับขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็น0แทนแล้วก็ enter ปึ๊บนะคะพอเปลี่ยน0 enter อันนี้คือเสร็จแล้วให้เรา ab ออกเห็นไหมว่ามันยังเป็นค่าเดิมอยู่ให้เรากดเทคตัวนี้มีการรีเซ็ตค่าปึ๊บมันจะเป็น10นาทีที่เราจะตั้งแบบนับลงแล้วเราก็ทีวีเหมือนเดิมปึ๊บก็เริ่มนับลงสต๊อปเหมือนเดิมหรือตัววิดีโอปึ๊บเริ่มต่อก็ทีวีเหมือนเดิมปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะคะของปกติที่ตัวสปอตจะใช้กันสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่www.interfacecom.co.cn